นุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร AB คอลลาเจนผสมรังนกแท้เพื่อสุขภาพกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะในเบรกสุดท้ายของเรานะฮะนี่เลยนะ AB คอลลาเจนนะสุดยอดคอลลาเจนผสมรังนกนะเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยนะทานทุกวันที่ต่อทานนะฮะเป็นไงแม่ทานนิดเดียวไม่ต้องทานเยอะบำรุงกระดูกร่างกายต้องการแค่40มิลลิกรัมก็ทานแค่40มิลลิกรัมแสนล้านมิลลิกรัมไม่ต้องไปทานเพราะมันขับออกหมดทางปัสสาวะทางเหงื่อหมดมันไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะแล้วไอ้ที่บอกแสนล้านมิลลิกรัมไอ้ตัวนั้นเป็นคอลลาเจนชั้นถูกนะฮะเหมาะสำหรับทาผิวไม่ใช่จะเหมาะสำหรับทานโมเลกุลต้องเล็กนะแล้วก็ซึมเข้าสู่เซลล์ผิวได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้บำรุงเล็บบำรุงผมด้วยเช่นเดียวกันเหมาะสำหรับผู้ใหญ่วัย25ปีขึ้นไปนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายนะฮะที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกนะฮะลูกอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแข็งแรงกระดูกแข็งแรงนะฮะต้องทาน AB คอลลาเจนเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ผสมรังนกและผสมวิตามินซีวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับไปเลย AB คอลลาเจนซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกและยังแถมให้อีกกับขนาดพกพาอีก1กระปุกนะคะพิเศษเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ0655941925ย้ำอีกรอบนะคะ0655941925ค่ะปลัดอำเภอแม่ริมนะฮะจังหวัดเชียงใหม่แจ้งจับชอนบุรณะฮิรันคดีนี้มวยไม่ล้มไม่ต้มคนดูนะคุณผู้ชม3ข้อหาหนักเลยทีเดียวค่ะคือคนนี้เนี่ยเกือบจะลืมไปแล้วเพราะว่าเรื่องมันเงียบไปเลยอ่ะก็อยู่เป็นไงไม่ออกมาพูดไงเงียบไปเลยแต่ว่าผมพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าผมเอาเงินไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดก็อย่าเพิ่งเงียบค่ะเพราะว่านี่เลยทางด้านของคุณบุญยฤทธิ์นิปปวณิชนะคะเป็นปลัดอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เขานำหลักฐานแล้วก็เอกสารเนี่ยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.แม่ริมเพื่อดำเนินคดีกับคุณชอนบุรณะฮิรันไลฟ์โพสต์ชื่อดังนะคะหลังจากที่มีการเปิดรับบริจาคเงินเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าที่ไหม้ที่ดอยสุเทพนั่นเองแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าไม่เห็นมีอะไรไม่มีใครมาช่วยเหลือเลยทางด้านของปลัดอำเภอแม่ริมเนี่ยเขาก็เปิดเผยว่าคือมีคนที่เขาเนี่ยร้องเรียนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ซึ่งคุณชอนเองเนี่ยเปิดรับบริจาควันที่30มีนาคมจนถึง6พฤษภาคมโดยมีการโอนเงินเข้าบัญชีคุณชอนกว่า 6,000 ครั้งยอดเงินกว่า 1,400,000 บาทแล้วก็ยังพบมีการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทของตัวเองก็คือของบริษัทคุณชอนนั่นเองนะคะพบว่าไม่ได้เอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านตามวัตถุประสงค์ก็เลยมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับคุณชอนสำหรับข้อหาที่คำดำเนินคดีกับคุณชอนเนี่ยก็คือพรบการเรียรายความผิดว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ข้อหาข้อช่อโกงประชาชนนะคะอันนี้ต้องมาแล้วก็ตำรวจจะดำเนินการออกหมายเรียกให้กับคุณชอนพร้อมกับพวกเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปค่ะนะฮะคดีนี้ไม่ล้มนะคุณผู้ชมนะปลัดอำเภอท่านนี้เก่งด้วยนะฮะดังด้วยไม่ปล่อยด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่ปักเกร็ดด้วยนะฮะทนายอะไรนะอีกท่านนึงอ่ะนกหัวขวานนะทนายท่านนั้นนะ เขาเรียกกันพี่แต่ขออภัยนะคะจำชื่อท่านไม่ได้ เห็นพี่ๆเขาเรียกกันนั่นแหละคนนึงก็เดี๋ยวคนนึงก็ไม่ปล่อยเหมือนกันเรื่องของการหลอกลวงประชาชนแล้วก็เขาเรียกว่าพรบคอมพิวเตอร์ด้วยน่าจะอีกไม่นานนะฮะไม่นานเนาะจะได้ไปพูดภาษาอังกฤษภาษาไทยนี่ลาดยาวลาดยาววิลเลจนะฮะนะฮะมาร์กี้ป๊อกขอเคลียร์นะคะครอบครัวนะโดนโยงข่าวเมาส์ที่บอกว่ามีน้องนางเอกนะโดนแอบมีน้องสาวมีใจให้กับพี่เขยนะให้กับพี่เขยกับข่าวนี้เลยนะคะซึ่งหวยเนี่ยก็ไปตกลงที่ครอบครัวของครอบครัวคุณมาร์กี้นั่นเองนะคะคุณมาร์กี้กับสามีหนุ่มคุณป๊อกนั่นเองหลังจากที่มีกระแสข่าวเมาส์ออกมาทำนองว่าน้องนางเอกแอบมีใจให้กับพี่เขยหลายคนก็มุ่งเป้าไปเลยนะคะเพราะว่าคุณมาร์กี้เองก็มีน้องสาวนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอมีข่าวออกมาก็เลยไปสัมภาษณ์ทางด้านของคุณกี้คุณมาร์กี้แล้วก็คุณป๊อกด้วยคุณมาร์กี้เขาบอกว่าเขาไม่แปลกใจนะที่มันมีข่าวทำนองนี้ออกมาเพราะว่าครอบครัวเราเนี่ยคือเหมือนกับว่าพอเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็สนิทสนมกันมากขึ้นเรามีอะไรก็ช่วยเหลือกันแล้วพอเราไปอ่านข่าวเนี่ยก็เหมือนเขาจงใจจะเขียนให้มาที่ครอบครัวเราโดยตรงเลยซึ่งเราก็มองว่าการที่มาเขียนข่าวเนี่ยเราเข้าใจในความที่มันเกินจริงอ่ะมันใส่ไฟใส่อะไรมันเกินเหตุคือเขาก็เข้าใจในคนที่เสพข่าวด้วยเขาก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรเพราะมันไม่เป็นความจริงค่ะนะฮะมันก็ไม่ได้มีแค่คู่นี้นะฮะที่เป็นครอบครัวพี่น้องดารานะฮะมันมีอีกหลายคู่มีอีกหลายครอบครัวนะฮะมาที่คุณแม่ต่อเลยนะคุณแม่ยังอยู่นะฮะคุณแม่อรณภาหรือคุณม้าพี่ม้านะฮะ
เหม็นอะไรอวดดราม่าทำอะไรไม่ได้ห่อหมกขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอะไรอ่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่ม้าเนี่ยไม่มีรายการให้ทำแล้วเดี๋ยวก็จะไม่มีอะไรให้ทำหรือเปล่าไม่มีธุรกิจอะไรหรือเปล่าอยากจะบอกว่าพี่ม้าเนี่ยเขามีธุรกิจส่วนตัวของเขาที่คุณแม่เขาทำห่อหมกอยู่เนาะจะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยขายดีมากเลยนะคะแล้วคือพี่ม้าเองก็ออกมาเขียนแคปชั่นโพสต์ด้วยว่าเหมือนห่อหมกของแม่ม้าค่ะตอนนี้ขายดีเคียวจองยาวเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีด้านของนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาเขาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเขาเป็นสปอนเซอร์นะคะให้กับทางด้านของช่อง Nation TV แล้วหลายคนอาจจะคิดว่ามีหลายแบรนด์ที่อาจจะโดนทางโซเชียลเนี่ยแบนได้แต่ว่าทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเขาบอกว่าไม่มีใครกล้าแบนเขาหรอกนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้ลงโฆษณาให้กับทาง Nation TV ถ้าเกิดว่าแบนโรงพยาบาลเนี่ยก็จะยิ่งทำให้กิจการรุ่งเรืองนะคะพี่มาก็เลยไปเม้นเลยว่าเหมือนการค่าห่อหมกของแม่มาก็ขายดีเขาบอกขายดีค่ะใช่ไหมขายดีขายดีจริงๆแล้วถ้าจะด่าต้องด่าพี่ม้าคนเดียวไม่ใช่ไปด่าแม่เขานะอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับพี่เต๋อไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็พี่ม้าเนี่ยเชื่อว่าแม่ต้องทำห่อหมกอร่อยมากถ้าไม่อร่อยเนี่ยพี่ม้าจะต้องพี่ม้าเขาคงไม่ให้แม่มาทำจริงเพราะว่าอยากจะทานห่อหมกคุณแม่พี่ม้าด้วยอ่ะนะฮะเพราะว่าโดยส่วนตัวสนิทกันนะฮะแล้วคุณแม่เป็นคนน่ารักนะฮะแล้วก็น่าทานเนาะน่าทานผมพูดเราก็อยากทานเลยห่อหมกอืมหนูข้าวทานกับข้าวสวยร้อนๆนะห่อหมกนะไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีใบยอกับกะหล่ำปีใช่ไหมใช่ๆนะมาคาร่าชอบกินห่อหมกไหมคะแต่เป็นห่อหมกอีกแบบนึงนะคะยังไงเหรอแม่อ่ะสูตรไหนเหรอเวลาไม่ได้เกี่ยวกับห่อหมกแม่คุณแม่พี่ม้านะห่อหมกในความหมายของกระเทยหมายความว่าเวลาผู้ชายนั่งอ่ะแล้วมันเป้ามันแน่นอ่ะเขาจะเรียกว่าห่อหมกเอาหล่อแม่ใช่แล้วก็จะบอกห่อหมกปลาชะโดเพราะว่ามันพาดขึ้นมาไงกระเทยอ่ะกระเทยแบบผู้ชายหล่อๆนั่งปั๊บเขาก็จะดูเป้าก่อนแล้วก็จะบอกว่ามึงดูห่อหมกสิสนุกชอบไหมห่อหมกอย่างนั้นกินไหมคะปลาช่อนปลาชะโดกินบ่อยใช่ไหมแล้วผัวไม่ด่าเหรอไม่ด่าเพราะว่าผัวอีมัสคาร่าเป็นปลาริวกิวไงดูก็รู้แล้วปลาซิลหรือเปล่าปลาลิวกิวนะฮะเอาเวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณ AB Collagen ครับสำหรับวันนี้มาพร้อมโปรสุดคุ้มค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลยซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกและยังแถมขนาดพกพาให้อีก1นะคะพิเศษเลยเหลือ990บาทสนใจโทรได้เลย0655941925ย้ำอีกรอบค่ะ0655941925ค่ะเวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานแล้วก็กระเทยที่ชอบกินห่อหมกปลาชะโดข้างในลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ